ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ยังกลับไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยส่งเธอมาอีกใครอยู่ในประเภทที่สองหน่อยครับยกมือครับประเภทที่หนึ่งที่ถูกขอร้องมาครับยกมือครับไม่มีเลยใช่ไหมครับน่าทั้งหมดสาธุพร้อมกันสาธุหลายคนดูหน้าดูตาเห็นพระเป็นพระแล้วไม่ใช่สามเณรนะโยมนะกระซิบกระซาบกันรู้สึกว่าแถวทางด้านหน้าจะหายไปหมดเลยนะโยมนะมีอยู่ 2-3 คนนั่งอยู่ทางด้านหน้านะเพราะอะไรหลายคนเข้ามาเสร็จปุ๊บจองข้างหลังเลยเอ้าทำไมไม่นั่งข้างหน้ากูไม่ค่อยถูกกับพระมันขึ้นไปเถอะฉะนั้นมาเรียนรู้แล้วความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจะทำให้เราเกิดความผาสุกได้สิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ต้องมาจากจินตนาการจินตนาการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันฉะนั้นบรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงหรือเกิดให้มีความสุขนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแห่งการเกื้อกูลกันแล้วก็ที่มาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ให้ทำความรู้สึกใหม่นะที่มาด้วยความรู้สึกที่ถูกบังคับมาแล้วก็มาทำความรู้จักกับเพื่อนข้างหน้าเอาอย่าอยู่แต่ในโลกของตัวเองนั่งกินข้าวก็นั่งอยู่แต่อยู่กับเพื่อนหลายคนก็ตกอกตกใจรู้สึกเหงาอ้างว้างเวลาไม่มีใครมาด้วยเราก็มีความรู้สึกกลัวการเผชิญนะกลัวการเผชิญในสำรวจตรวจดูกำไรชีวิตของแต่ละท่านแต่ละทนให้ยกมือนะครับท่านใดที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมามีความสุขมากกว่าความคิดว่าความสุขมากกว่าความทุกข์ในชีวิตครับยกมือครับโอ้นี่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองท่านใดที่มีความคิดว่าความสุขกับความทุกข์พอๆกันครับยกมือครับโอเคท่านใดคิดว่าความทุกข์มากกว่าความสุขครับยกมือครับยังมีอีกละครับช่วยดูคนประเภทนี้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะหนีจากเราไปก่อนขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่หนึ่งด้วยเพราะตลอดชีวิตของท่านท่านได้กำไรชีวิตแล้วท่านได้กำไรชีวิตแล้วจะไม่พูดเรื่องความสุขนะครับจะมาพูดเรื่องเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ให้ได้มันหนีจากทุกข์ไม่ได้มีไหมครับที่ทำงานมีคนที่ไม่ถูกตาถูกใจมีไหมครับมีไหมครับหัวหน้าที่ไม่ถูกตาถูกใจมีไหมครับรู้สึกเสียงจะหนักแน่นเพิ่มขึ้นนะครับมีไหมครับลูกน้องเพื่อนร่วมงานที่ไม่ถูกตาถูกใจมีไหมครับและเราจะอยู่กับคนเหล่านั้นได้อย่างไรแต่หารู้ไหมว่าคนเหล่านั้นเราโชคดีแล้วที่มีครูกรรมฐานไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหนอะโยมเอ้ยนี่แหละพอเจอคนที่ไม่ถูกตาถูกใจสาธุเอาสาธุเอาเลยโอ้ยโชคดีเหลือเกินเธอคือครูกรรมฐานนะคือครูกรรมฐานแล้วมาวันนี้ไม่ใช่ว่ามาแล้วศิริราชจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมาเรียบร้อยแล้วตัวเราเองจะรับกับสถานภาพเดิมๆอย่างเข้าอกเข้าใจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นและสิ่งที่สำคัญอย่าไปคิดว่าใครจะเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งพระอาจารย์ถามว่ามีวิธีการในการสร้างความผาสุกในองค์กรอย่างไรแกบอกว่าไงรู้ไหมครับยกมือขึ้นไม่ยากค่ะโยกหัวหน้าหนูปลดได้จะดีมากเลยค่ะเบื่อเบื่อมากเลยนะคะแล้วเราจะรับกันได้อย่างไรกับสถานภาพแบบนี้ถามจริงๆนะครับใครในที่นี้ผอ.ไม่มาด้วยวันนี้ใครเคยคิดจะลาออกมาแล้วหลายครั้งบ้างครับยกมือครับยกครับอย่า looking good ดูดีครับมีอยู่คนเดียวเหรอครับมีคนอยู่ประเภทหนึ่งอยากจะยกแต่ก็ต้องรอดูพวกก่อนถามอะไรไม่เคยตอบแล้วนะครับถามอะไรไม่เคยตอบรอดูสถานภาพก่อนถ้าคนส่วนมากเอาไหมเอาน้องว่ายังไงแล้วแต่นะความคิดที่จะลาออกหรือที่จะหนีจากที่นี่ไปหนีจากที่ที่เราอยู่มันจะร้อนมาทุกวันที่1และวันที่16ทุกครั้งใกล้ๆวันนี้เข้ามามันจะร้อนเข้ามาด้วยความรู้สึกว่าถ้ากูรวยกูจะออกจะไม่ขออยู่อีกต่อไป
มึงนั่งเดี๋ยวกูรวยมึงเดี๋ยวกูรวยกูรวยกูรวยก่อนเดี๋ยวกูรวยก่อนมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนกมองไม่เห็นฟ้าปลามองไม่เห็นน้ำคนมองไม่เห็นคนเศร้าโศกตลอดกาลใบบัวใบบอนใบมันอยู่กับน้ำสิ่งใดก็ตามถ้ามันอยู่กับน้ำไม่มีสารเคมีหรือสารเคลือบที่จะป้องกันน้ำมันจะเน่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะๆจำเป็นจะต้องเข้าใจคนและที่สำคัญมาที่นี่หลายคนก็จะมาด้วยความรู้สึกว่าถูกบังคับมาแต่หารู้ไหมว่าเราได้สิ่งหนึ่งที่หาซื้อด้วยเงินทองไม่ได้คือน้ำจิตน้ำใจเห็นรอยยิ้มของผู้ของคนได้รู้จักคนใหม่ๆมันเป็นสิ่งควรค่าที่หาซื้อด้วยเงินทองและวัดค่าด้วยเงินทองไม่ได้ชายผู้หนึ่งใช้ทางด่วนอยู่ตลอดทุกวันวันทุกวันเขาต้องไปจ่ายช่องที่ห้าด้วยเงินเหรียญบาทจำนวน45บาททุกวันทุกวันยมคิดว่าใครอยู่ในช่องที่5ครับทำไมชายคนนี้ถึงลงทุนไปทุกวันทุกวันจังใครอยู่ในช่องที่5ครับฮัลโหลครับคุยกับพระหน่อยครับ มีบุคคลผู้ที่ประทับใจทำไมจะต้องจ่ายด้วยเหรียญบาททราบไหมครับทุกครั้งที่ยื่นเหรียญบาทไปหญิงสาวผู้ซึ่ง เก็บเงินนั้นก็จะนับในขณะที่เธอนับหารู้ไหมว่าสายตาของชายหนุ่มผู้ซึ่งจ้องมองอยู่ว่าแม้เพียงเวลาอันน้อยนิดเพียงแค่หนึ่งถึงสองนาทีแต่ก็มีค่าสำหรับฉันนะมีค่าสำหรับฉันนะมองครบค่ะแล้วเขาก็ปิดกระจกไปทุกวันทุกวันหลายเดือนเข้าคนที่เก็บตังก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะมีใครคนหนึ่งมาจ่ายค่าทางด่วนได้เหรียญบาททุกๆวันทุกๆวันอย่างนี้เขาต้องคิดอะไรกับเราแน่เลยแค่หนึ่งนาทีของสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องอะไรมากกับการหาความสุขในการใช้ชีวิตในการจ่ายค่าทางด่วนเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวผู้ซึ่งถูกจะเก็บเงินก็มีความรู้สึกสนใจเช่นกันจะมีวิธีทางไหนนะที่จะบ่งบอกให้เขารู้ว่าเราก็อยากจะคุยกับเขาเหมือนกันและสิ่งที่น่าสะท้อนย้อนใจยิ่งกว่านั้นก็คืออีกไม่นานจะถูกย้ายที่แล้วไปที่อื่นแล้วคนไม่เคยคุยกันเลยอ่ะอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะพี่นะวันนั้นก็มาถึงซึ่งชายผู้ที่จ่ายด้วยเงินเหรียญบาทนั้นถ้าวันนี้มันก็หลายเดือนเข้ามาแล้วถ้าวันนี้เขายิ้มให้เราพรุ่งนี้จะมาพร้อมกับช่อดอกไม้แล้วก็เขียนเบอร์โทรปิดไว้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้แหละถ้าวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มซึ่งหญิงสาวผู้นี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาวะลงทุนยิ้มให้ซะหน่อยวะตั้งใจจะมายิ้มให้นาทีแห่งเช้าวันนั้นด้วยสถานการณ์เหมือนเดิมมาพร้อมกับเหรียญบาทหญิงสาวก็รับตังค์นับเสร็จเรียบร้อยด้วยความรู้สึกว่าอยากจะยืดนาทีให้อยู่อีกนานสักนิดนึงจึงหันไปบอกกับชายหนุ่มว่าพี่คะเงินขาดบาทหนึ่งค่ะหารู้ไหมว่าไอ้ตัวนึงก็งงผมก็จ่ายครบนะกลับไม่รู้เรื่องทำไมอยากจะได้คือคนเราเวลาที่อยากจะประทับใจอะไรอยากได้เล็กๆน้อยๆคือเป็นส่วนอันน้อยนิดแต่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมหาศาลกับเงินบาทหนึ่งของพี่อ่ะเงินบาทหนึ่งอ่ะเสร็จเรียบร้อยจนแล้วจนรอดก็เลยหาตังค์บาทหนึ่งยื่นให้และหญิงสาวคนนั้นก็ยิ้มให้และชายหนุ่มมันทั้งวันประทับใจมีความสุขมากวันรุ่งขึ้นก็มาพร้อมกับดอกไม้ครับเปิดกระจกรถออกกลายเป็นคนใหม่อ้าวแล้วไม่ว่าเขาย้ายแล้วครับย้ายแล้วใครคือคนที่เจ็บปวดที่สุดทราบไหมครับฮัลโหลครับชายหนุ่มพูดเหมือนมีประสบการณ์เองเลยนะครับ
เวลาที่สั้นๆมันเวลามันสั้นมากถ้าจะเรียบทำดีกับใครหรือบอกรักใครโดยเฉพาะกับคนที่สำคัญที่สุดคนที่รักเราที่สุดรีบบอกครับเพราะช่วงนี้เปลือกโลกนี้เคลื่อนที่บ่อยเวลาไปไหนมาไหนกรุณาอัปเดตเส้นทางบ่อยๆนะครับว่าเส้นทางนี้มันไปที่ทำงานหลายคนคิดว่าที่ทำงานเนี่ยทำงานอย่างดีแล้วจากบ้านไปโรงพยาบาลอย่างดีแล้วเกิดวันหนึ่งนอนหลับอยู่เปลือกโลกเคลื่อนที่ปั๊บโรงพยาบาลศิริราชย้ายที่ปุ๊บพรุ่งนี้เช้ามาเอ้าโรงพยาบาลไปไหนอ่ะไม่ได้นะครับเปลือกโลกเคลื่อนความคิดที่ความคิดก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ใจให้รับกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีอะไรแน่นอนบ้างครับกะว่าจะมาขึ้นรถมาก็เกิดความผิดพลาดอ่ะสังงานหลายคนก็จะสติแตกกับมันมีอาซิมอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งเคยนั่งรถแท็กซี่แล้วมองไปที่ป้ายรถเมล์แล้วรถติดไฟแดงกับอีกฝากหนึ่งมองเห็นอาซิมแกถือข้าวถือของพลุงพลังเวลารถเมล์มาแกกระหืดกระหอบกระโดดลงฟุตบาทวิ่งแล้วส่องดูทางด้านข้างว่าเมื่อไหร่รถจะมากระหืดกระหอบฟุดฟัดฟุดฟัดสังเกตปากดูได้เรียบร้อยสังเกตดูได้ว่าพร่ำบ่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความรู้สึกว่าเมื่อไหร่รถจะมาฟุดฟาดฟุดฟาดเมื่อไหร่รถจะมาเมื่อไหร่รถจะมาแล้วก็จะมีสัตว์เดรัจฉานเลื้อยเต็มรอบตัวแกเย้ยสัตว์เอ้ยเย้ยสัตว์เอ้ยเต็มสถานการณ์เดียวกันตรง